อาโลล่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่ลาโกดีลิโมเน่คอมเมอร์ซิจามาลิโมเน่ซุนกาดาก็ขับรถมาค่อนข้างไกลนิดนึงจากที่เดิมที่เราเคยอยู่ก็คือตอสโคลาโนก็ขับเลยมาอีกประมาณ30กิโลก็สวยทางข้างทางก็สวยวิวสวยมากเลยแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากวันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็มาเจอตลาดนัดอีกเหมือนเดิมเห็นป่ะสวยมากอากาศดีด้วยลมพัดเย็นแต่รู้จิกวนลมเว้ยสวยมากอยู่ใกล้ภูเขาด้วยสวยมากลูกบะเริ่มเลยนี่น้ำทะเลสีเขียวสวยมากอันนี้ก็เป็นเจนเต้เขาเรียกว่าคนรอขึ้นเรือไปเที่ยวค่าตั๋วน่าจะ9ยูโรนะถ้าอ่านไม่ผิดอ้าวล่ะตอนนี้ 11:13 นาทีก็ตรงนี้มีลมค่อนข้างแรงอยู่พัดเข้ามาจากฝั่งนู้นเข้ามาถึงนี้ก็อากาศดีแวะกินกาแฟไม่อร่อยเลยร้านใหญ่ซะเปล่าก็น่าจะเป็นเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยก็คือมาเดินเล่นชมวิวแล้วก็มีโรงแรมเยอะอยู่เหมือนกันมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีก็เรียกหลายชายหาดมีนิดหน่อยเท่าที่เห็นตอนนี้นะเดี๋ยวจะลองเดินไปทางนู้นดูอีกทีนึงแต่ก็สวยดีไปละไปละเพลย์สโปนี่ผลิตภัณฑ์จากมะนาวอันนี้เป็นรายชื่อของทหารที่อยู่ในสงครามปี1915ถึง1918เป็นสงครามเดียวกับที่พ่อรู้จิไปเวสปาแวกเขียวลัมเบรตโตมูเซโอคุณจะไปอันดาเลซูตรงทิวเขาตรงนี้สวยมากเลยมีหมอกจางๆของจริงสวยมากอากาศดีจังใหญ่โตมโหฬารมากครับว้าวว้าวมีต้นมะนาวลูกบะเริ่มเบลสวยอ
che belli! Bella scala, guarda, c'è anche fiori. Poi la scala è troppo poco, eh? Ma tanto per zoom, da fuori fa suoi, c'è un po' di pentitai lu. เอาล่ะสรุปทริปวันนี้ตอนนี้ก็5โมงเย็นก็ขับออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแล้วก็ก่อนที่จะออกจากตัวเมืองก็แวะกินไอติมที่ตอสโกลาโน่แป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาเลยก็เริ่มต้นจากขับรถจากตอสโกลาโน่ก็ไปเลยไปอีกก็ประมาณ30กิโลเมตรก็จะถึงลิโมเนซุนการ์ดปอยสถานที่สวยมากสวยมากวิวข้างทางสวยมากแต่ว่าถนนมันแคบต้องเราต้องเข้าอุโมงค์อ่ะหลายที่หลายอันมากเลยแล้วก็ถนนก็ค่อนข้างแคบเพราะว่าเป็นถนนเก่าเพราะฉะนั้นก็คือทั้งรถใหญ่รถเล็กจักรยานก็คือขับใช้เส้นเดียวกันหมดเลยถนน2เลนก็มีค่อนข้างลำบากนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ลำบากอยู่พอสมควรแล้วก็พอไปถึงที่นู่นก็คือเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างกว้างใหญ่มากมีท่าเรือค่อนข้างใหญ่มีโรงแรมเพียบให้พักเพียบเลยแต่ว่าพื้นที่ให้เล่นน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นติดท่าเรือมันก็เลยไม่ค่อยจะมีชายหาดอะไรพวกนี้ให้เล่นน้ำเห็นอยู่นิดนึงแต่ว่าตรงนั้นเราไม่ได้เดินผ่านเนี่ยตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยเพิ่งจะเห็นแต่ก็มันมีที่ให้แหละแล้วก็เป็นน่าจะเป็นชายหาดของพื้นที่ที่เขาติดกับโรงแรมอ่ะอันเนี้ยน่าจะมีแน่นอนส่วนคนที่เดินในเมืองเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้มาเจอกับตลาดนัดด้วยคนเยอะมากจริงๆเยอะแบบเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารเยอะอยู่หากินได้ง่ายๆเลยร้านขายของฝากก็มีเยอะแล้วก็ร้านจะเปิดตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตอนที่ยังเขาไม่ปิดก็คือจะสลับกันไปกินข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะที่จอดรถมันจะเป็นอาคารจอดรถประมาณ3ชั้น4ชั้นก็ค่อนข้างกว้างจอดไปตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่10โมงอ่ะจนถึงประมาณบ่าย2กว่าจ่ายไป8ยูโรก็ไม่แพงหรอกก็แนะนำให้มาเที่ยวแต่ว่าเราจะมาอีกไหมคงยากเพราะว่าไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสำหรับเราเท่าไหร่ส่วนตัวเพราะว่าคนเยอะเกินก็คือตอนที่แดดมันร้อนเนี่ยแล้วก็คือได้กลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรพวกเนี้ยกลิ่นควันเรือท่อไอเสียของเรือแล้วก็ไม่รู้สิมันวันนี้ได้กลิ่นที่ไม่ค่อยสะดวกกับจมูกเท่าไหร่เนาะก็เลยรู้สึกเวียนหัวด้วยเพราะว่าคนมันเยอะด้วยก็แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาเที่ยวอ่ะมาดูเหอะสวยมากสวยกว่ารูปที่ถ่ายไปเยอะเลยโอเคจบแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะทริปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็หวังว่าทุกคนดูแล้วก็น่าจะชอบบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย